ผู้ชมครับตอนนี้ชานาล้านนาก็ได้มาอยู่กับน้องวีนาหลายคนบอกว่าแม่ชานาสัมภาษณ์น้องวีนาหน่อยขอยิงคำถามแบบไม่มีกั๊กเลยนะวีนาตอนนี้วีนากดดันเรื่องอะไรบ้างลูกตอนนี้มีอะไรกดดันเลยไม่มีเรื่องกดดันนะคุณนะเคลียร์โอเคไม่มีเรื่องกดดันแล้วถ้าหากว่าปกติแล้ววีนาอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรจากโลกโซเชียลไหมคะก็อ่านค่ะถ้าเป็นรูปที่เราลงก็จะอ่านคอมเมนต์บ้างค่ะแล้วถ้าหากว่ากระแสยกตัวอย่างสมมุติว่ามีคนเขาพูดเรื่องกระแสอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีวีนามีการจัดการยังไงในโลกของโซเชียลที่อย่างสมมุติเป็นใครก็ได้อาจจะไม่ใช่นางงามก็ได้หรือเป็นใครก็ตามที่โดนกระแสถล่มหรือว่าโดนคอมเมนต์อะไรไม่ดีวีนามีข้อคิดในการจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคือแน่นอนนะคะโซเชียลเป็นดาบสองคมนะคะเราต้องรู้จักวิธีใช้รู้จักวิธีที่จะสื่อที่จะรับมันเข้ามานะคะแน่นอนมันจะมีทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นวีนาก็จะเลือกรับแต่คอมเมนต์ที่ดีดีกว่าค่ะคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็ผ่านไปบางจุดที่เขาอยากจะแนะนำแล้วก็นำมาพัฒนาตัวเองค่ะแล้ววีนาคิดว่าตั้งแต่มาอยู่กับกองประกวดนี้ตัวเองได้พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการเดินก็เรียนรู้จากกองประกวดเมื่อวานนี้ที่มีการสอน acting การพูดการเดินค่ะก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปค่ะแล้วทางบ้านถามมาเยอะเลยว่าน้องวีนามีพี่เลี้ยงไหมเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนี่ใครเป็นคนดูแลลูกจะบอกว่าไม่หรือว่าช่วงนี้เรายังดูแลตัวเองอยู่ยังดูแลตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสปอนเซอร์มากกว่าค่ะไม่มีพี่เลี้ยงค่ะมีอะไรจะฝากอ้อนแฟนๆหน่อยจริงๆแฟนคลับเยอะมากแต่ว่าอยากจะส่งตรงผ่านทางรายการต่างก็ดีเพจต่างก็ดีไปให้แฟนๆที่ติดตามวีนาก็อยากจะใช้ช่องทางของเพจต่างก็ดีนะคะฝากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่คอยตามโหวตให้วีนาค่ะแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนโหวตให้วีนาต่อไปจนถึงวันที่30เลยนะคะพิมพ์ MUT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขของวีนาก็คือ14ค่ะอ๋อวีนาชวนคนไปร่วมกิจกรรมเรื่องราวดีๆส่งเสริมให้คนคิดดีทำดีหน่อยค่ะค่ะกิจกรรมในเรื่องราวการทำดีต่างๆในชีวิตแต่ละวันประจำวันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ อย่าไปกดดันตัวเองแล้วก็คิดดีทำดีเนาะแล้วก็เราอยู่ร่วมโลกเดียวกันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมีน้ำใจต่อกันคอยเชื่อเหลือซึ่งกันและกันค่ะซึ่งวีนาเชื่อว่าคนไทยมีจุดนั้นอยู่แล้วค่ะวีนาเชื่อไหมคะพี่ชนะได้มองเห็นการมองบวกของน้องวีนามากแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนรวมทั้งสาวงามที่เข้าประกวดด้วยนั่นคือการเป็นคนที่มองบวกไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเหมือนกับที่วีนาเคยบอกแม่ชนะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดถูกต้องไหมคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องวีนาด้วยนะคะ